ย้อนไปดูในโรงรถเนี่ยรถมันเยอะแล้วถามว่าได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้เลยแล้วซื้อมาทำไมเฮียมึงบ้าเปล่าเนี่ยอินเวสเมนต์ที่ให้ผลตอบแทนและกำไรสูงมากที่สุดในโลกปัจจุบันอ่ะไม่ใช่ที่ดินไม่ใช่บ้านไม่ใช่คอนโดไม่ใช่เพชรพลอยแต่คือรถคลาสสิกจริงหรือเปล่าพี่ที่มีเขาหาว่าพี่เป็นแบบเป็นมาเฟียอะไรเงี้ยไม่เคยมีรายการไหนเลยนะที่พี่เพชรอ่ะเอารถออกมาให้เราได้เห็นกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้พี่ยังมีโปรเจกต์อะไรใหม่ในปีนี้บ้างไหมครับ